องนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นความเข้าใจผิดของญาติพี่น้องกันไม่คุยกันหรืออย่างไรเมื่อวานนี้นะคะมีคุณลุงท่านหนึ่งอายุ60ปีแล้วพร้อมกับหลานชายและหลานสาวมาหาทนายรณรงค์ค่ะเพราะว่าถูกพี่ชายกับพี่สาวของลุงเนี่ยนะคะเอาที่ดินที่มรดกซึ่งยังไม่ได้แบ่งกันเนี่ยเอาไปจำนองไปจำนองแล้วได้เงินมาแล้วก็ไม่ถึงแกแล้วที่มรดกแกก็สงสัยว่าเอ๊ะแม่ไม่ได้แบ่งแล้วสามารถเอาไปจำนองแค่2คนได้ด้วยหรือในเมื่อลูกมีตั้งหลายคนอย่างเงี้ยนะคะคุณลุงท่านนี้ขอปิดเชื่อไว้แล้วกันค่ะแกบอกว่าแกมีที่ดินอยู่ที่นนทบุรีพี่ชายคนโตกับพี่สาวคนรองเนี่ยพาแม่เอาที่ดิน4แปลงไปจำนองกับนายทุน12ล้านต่อมาพี่ชายกับพี่สาวก็ไปถ่ายคืนมาแล้วเอาไปขายฝากอีกเจ้านึง63ล้านนายทุนคนนี้ก็อยู่ในจังหวัดนนทบุรีนั่นแหละขายฝากไปขายฝากมาหลุดขายฝากค่ะก็เลยไปทวงถามว่าเอาที่แม่เนี่ยยังไงเนี่ยยังไม่ได้แบ่งเลยเนี่ยทั้งสองคนพี่ชายกับพี่สาวเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะชดใช้เป็นเงินให้ประมาณร้อยกว่าล้านโอ้โหพอที่ดินมันขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้สักบาทก็เลยสงสัยว่าที่ดินมรดกถ้ายังไม่ได้แบ่งทำไมเขาสองคนถึงเอาไปขายฝากได้มาถามทนายรณรงค์นะคะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนี่แหละค่ะแล้วแกก็เล่าข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะว่าช่วงหลังๆเนี่ยพี่ชายกับพี่สาวเอาเงินจากการขายที่ดินเนี่ยไปให้ร่างทรงคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าตาทิพย์นี่แล้วก็พูดจ้าหวานล้อมนะกันแอบอ้างเบื้องสูงบ้างอะไรบ้างทำให้พี่น้องเนี่ยเชื่อกันหมดแล้วมีการบอกด้วยนะว่าบริจาคเงินเยอะจะให้สายสะพายคนละเส้นให้สายสะพายเสร็จแล้วก็จะได้เงินอีกนะคนละ49ล้านเนี่ยไปนู่นเลยพี่ชายก็โอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็สงสัยว่าจะโดนร่างทรงหลอกหรือเปล่าอยากให้ทนายรณรงค์ช่วยติดตามให้หน่อยไปฟังเสียงคุณลุงดูนะคะมาถามทนายความเนี่ยมันเป็นยังไงคะคุณลุงคะอยากฝากเพราะว่าคืนที่ผมแล้วเอาเงินมาคืนให้พวกบรรดาน้องๆของผมเนี่ยบ้างครับเขาเอาเงินไปเยอะแล้วพวกเพื่อนๆของพี่สาวเขาก็โดนไปหลักสี่แสนเหมือนกันอยู่ดีๆเอาเงินไปให้เขาเฉยๆผมก็งงเหมือนกันแล้วตัวหัวผมเองก็เข้าออกโรงพยาบาลตลอดก็ป่วยเหมือนกันเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่ส่วนทนายรณรงค์ก็บอกว่าต้องตรวจสอบการสนทนานะคะระหว่างร่างทรงคนนี้นะคะกับเจ้าของที่ดินนะคะเพราะว่ามีการแอบอ้างอะไรหรือเปล่าเพื่อเอามาเป็นหลักฐานนะคะก็ต้องใช้เวลาตรวจสอบก่อน